ที่พูดมาเนี่ยคือประโยชน์เยอะมากๆค่ะถ้างั้นผมขอทราบราคาดีกว่าแบบธรรมดาปกติกลับมาเป็นผงแล้วราคามันต่างกันขนาดไหนก็คือแบบธรรมดาเราจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ150บาทนะคะแต่ถ้าเป็นผงนะคะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 1,500 บาทค่ะสาเหตุที่ผงแป้งจิ้งหรีดนั้นมีราคาขายสูงกว่าจิ้งหรีดปกติก็เพราะมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆแถมยังต้องใช้จิ้งหรีดที่มีจำนวนมากในการทำและจากผงแป้งจิ้งหรีดนี้ก็สามารถนำมาเป็นส่วนผสมในการทำเมนูเบเกอรี่ต่างๆได้มากมายแต่จะทำออกมามีเมนูอะไรรสชาติแบบไหนอดใจสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าได้ผงจิ้งหรีดมาแล้วนำไปต่อยอดค่ะมีอะไรบ้างครับก็เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยนะคะอะไรที่ใช้แป้งได้เราก็ใช้ผงจิ้งหรีดได้อย่างเช่นว่าอันนี้คือเค้กนะคะครับผมหน้าตาเหมือนเค้กทั่วไปแต่นี่คือเค้กผสมผงโปรตีนจิ้งหรีดค่ะอันนี้ก็เป็นฟรุตเค้กนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้ธัญพืชนะคะใช้ผงโปรตีนจิ้งหรีดเข้าไปผสมอันนี้ซองเดียวอิ่มค่ะเฮ้ยจริงครับพี่ใช่ค่ะก็คือโปรตีนมันสูงด้วยความที่โปรตีนสูงมันจะลดความอยากโปรตีนเนี่ยมันจะไปทำให้สมองเราสั่งการพอมันได้สารอาหารที่เป็นโปรตีนปุ๊บเนี่ยสมองก็จะสั่งการว่าให้ร่างกายเราเนี่ยเหมือนลดความอยากอาหารลงแล้วใช่ค่ะที่สำคัญคนที่ออกกำลังกายแนะนำตัวนี้ได้เลยค่ะนี่คืออะไรครับอันนี้คือเป็นEnergy Bar นะคะอันนี้อ้อร่วมกันกับฟาร์มพันธมิตรก็คือเป็นโปรดักต์ตัวนี้นำเสนอที่ประเทศญี่ปุ่นนี่คือไปที่ญี่ปุ่นเลยเหรอครับกำลังกำลังเจรจาค่ะอีก2 วันนี้เราจะไปเจอกับไบเออร์ที่เป็นเจ้าของห้างรีเทลของญี่ปุ่นที่จะเข้ามาชิมสินค้าตัวนี้ค่ะอันนี้คือจะเรียกว่าจิ้งหรีดอัดเม็ดก็ได้ค่ะเพราะว่าส่วนผสมของจิ้งหรีดแล้วก็นมทำมาเป็นนมอัดเม็ดคือที่เราทานกันตอนเด็กเนี่ยเป็นนมวัวอย่างเดียวอัดเม็ดค่ะแต่อันนี้เป็นจิ้งหรีดมาอัดเป็นเม็ดนี่แหละแล้วก็ผสมนมลงไปด้วยใช่ค่ะหลายคนทั้งวงสงสัยอ่ะว่าเอาผงจิ้งหรีดมาผสมแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่คนกังวลนะคะแล้วก็เล็งเห็นจุดนี้ด้วยเหมือนกันสำหรับบางคนที่ไม่ทานจิ้งหรีดไม่ทานเป็นตัวถ้าจะชิมเนี่ยไม่รู้เลยว่านี่คือมีจิ้งหรีดอยู่ข้างในเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนคุณผู้ชมขออนุญาตครับนี่เลยค่ะเป็นบราวนี่กรอบจิ้งหรีดซึ่งตัวนี้ที่จะบินไปญี่ปุ่นเหมือนกันอ๋อนี่ไปญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ค่ะรบกวนนะฮะนี่นะคุณผู้ชมฮะอันนี้คือบราวนี่กรอบขออนุญาตคุณผู้ชมฮะเป็นคนไม่รับประทานมาแรงนะครับผมแต่จะลองพี่อ้อบอกว่ามันไม่มีกลิ่นใช่ไหมมันมีกลิ่นครับมีกลิ่นใช่ไหมคะเป็นกลิ่นเรานี่ครับเฮ้ยกลิ่นอร่อยนะเอาจริงเฮ้ยอร่อยอ่ะบอกคุณผู้ชมก่อนฮะผมในลักษณะของเป็นผู้ทดลองชิมไม่มีกลิ่นแมลงเลยและรสชาติอร่อยมากผมสงสัยจริงๆพี่อ้อขนมเนี่ยพี่อ้อมีความรู้อยู่แล้วเหรอครับไปเรียนมาหรือว่าไม่เลยไม่เลยค่ะอ้าวแล้วทำยังไงแล้วจะอร่อยได้ไงอ่ะถ้าเกิดจะรอให้อ้อไปเรียนไปมีความรู้ในการทำเค้กให้อร่อยอาจจะใช้เวลาหลายปีอ้อรอไม่ได้ค่ะอ้อก็ต้องไปหาคนที่เขาทำเก่งอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วเพื่อที่จะมาจับมือร่วมกับอ้อแล้วเขาเปิดใจรับเลยเหรอครับเราบอกว่าผมจิ้งหรีดทำเบเกอรี่ดีนี่นะโอเคทำเลยนี่หรอถูกปฏิเสธมาหลายที่มากเลยค่ะจนได้มาพบกับกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งข้าวชลบุรีนะคะหลังจากนั้นก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นโรงงานที่ทำบราวนี่กรอบจิ้งหรีดนะคะจริงๆเอาวิ่งหาโรงงานเยอะเพราะว่าเป้าหมายของอ้อไม่ใช่การแค่ทำในประเทศแต่ต้องการที่จะส่งออกแต่การที่จะส่งออกเราจะต้องมีโรงงานอ้อก็วิ่งหาโรงงานที่มีมาตรฐานปฏิเสธอ้อมหมดเลยแต่มีอยู่โรงงานเดียวที่บอกว่าผมรับทำการมาแปรรูปแบบนี้กับอย่างที่บอกว่าเป็น raw material เลยให้คนอื่นเนี่ยเอาไปใช้งานต่อรายได้มันประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นจิ้งหรีดที่เราขายเป็นตัวเป็นหรือว่าตัวแช่แข็งนะคะอย่างเฉพาะของฟาร์มของเราก็เป็นรายได้อยู่ที่หลักแสนนะคะแต่ถ้าเกิดเรานำไปแปรรูปนะคะอันนี้จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้หลักล้านค่ะต่อเดือนค่ะแต่ว่าการเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยหรูทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายแบบเลี้ยงแล้วก็ได้เลยใช่ค่ะเริ่มต้นครั้งแรกที่เราลงทุนไปกับมันตอนนั้นลงทุนไปเยอะไหมครับตอนนั้นแค่หลักแสนค่ะจากการลงทุนหลักแสนคือได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับประมาณ2กิโลกว่า3กิโลละ150ลงทุนหลักแสนเราอะต้องการผลผลิต มันต้องได้เท่าไหร่ถึงจะกำไรต้องได้1 ตันค่ะเลี้ยงครั้งที่2ก็ยังไม่เวิร์กอยู่ก็ยังไม่ได้แต่ได้เพิ่มมากขึ้นอ้าวพอได้เพิ่มมากขึ้นเรามีความรู้สึกแล้วถ้าเราเลี้ยงครั้งต่อไปมันจะต้องเพิ่มขึ้นสิแล้วอ้อก็เริ่มที่จะหาข้อมูลจริงจังก็คือเข้าไปขอความรู้จากฟาร์มอื่นก็บางฟาร์มก็ปฏิเสธบางฟาร์มไม่ให้เข้าเลยแต่ก็มีฟาร์มที่ให้เราเข้าไปดูแล้วก็ยินดีที่จะถ่ายทอดให้จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่เริ่มจากที่ไม่รู้อะไรเลยอ้อก็ต้องการให้ตรงนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์รวมของจิ้งหรีดที่คนเข้ามาศึกษาดูงานแล้วถ้าเขาออกไปเลี้ยงจิ้งหรีดที่ได้คุณภาพทางอ้อก็จะรับซื้อเพื่อที่จะมีจิ้งหรีดป้อนตลาดหรือว่าใครยังไม่เคยเลี้ยงไม่มีประสบการณ์อยากจะเข้ามาทดลองงานทดลองเลี้ยงก่อนที่จะลงทุนก็ทางเราก็ยินดีค่ะตัวอ้อเองอ้อผ่านการลงทุนผ่านการเจ็บมาเยอะการเจ็บครั้งนี้อาจจะเป็นบทเรียนของอ้อไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเจ็บเหมือนที่อ้อเจ็บ